มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยินดีสนั่นโลกลิซ่าเองคว้ารางวัลเวที MTV เป็นปีที่2แล้วค่ะศิลปินสาวคนเก่งลิซ่าและลิซ่ามโนบาลนอกจากจะได้ขึ้นโชว์เดี่ยวครั้งแรกในงานประกาศรางวัล MTV Video Music Award ครั้งนี้นะคะเธอยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงถึง4สาขาจาก Music Video Rockstar ค่ะล่าสุดลิซ่าสามารถคว้ารางวัลBest K-pop เป็นปีที่2นะคะจากเวที #VMAS 2024มาครองได้สำเร็จค่ะทำให้ลิซ่ากลายเป็นศิลปินหญิง K-pop คนแรกและคนเดียวในขณะนี้ที่คว้ารางวัลสาขา Best K-pop จาก VMAS ได้ถึง2ครั้งครั้งแรกในปี2022ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาลุ้นกันว่าวันนี้เธอจะสามารถคว้าได้กี่รางวัลค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ